ครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนพี่น้องท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอันบ็อกซ์รีวิวนะครับนะก็หมวกกันน็อกนิรภัยนะครับที่ป้องกันชีวิตของเรานะครับที่สำคัญหัวใจสำคัญเลยนะครับในการขับขี่ยานพาหนะรถจักรยานยนต์นะครับนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวนี้ครับ Index นะครับ Index Index นี่แหละครับสองสีครับแตกต่างกันนะครับสีก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับแต่รูปทรงก็แตกต่างกันพอสมควรนะครับนะก็นี่ครับ Index สีขาวก็จะเป็นดูเหมือนทรงธรรมดาธรรมดานะครับเต็มใบนะครับนะส่วนเด็กตัวนี้เห็นไหมครับก็เต็มใบเช่นกันนะครับแต่ดูมีเหลี่ยมนะครับมีเหลี่ยมเดียมกว่านะครับเห็นไหมครับนะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูภายนอกก่อนนะครับพามาดูตัวขาวก่อนนะครับนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับกระน็อกตัวขาวนี้นะครับขออภัยด้วยนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอความอภัยก่อนนะครับว่าหมวกกันน็อกนี่อาจจะผ่านศึกรบมาพอสมควรนิดๆหน่อยๆนะครับก็อาจจะมีรอยขีดข่วนไม่ใช่เป็นใหม่นะครับเป็นของใหม่นะครับพอใช้มาก็แล้วนะครับผมก็อาจจะรีวิวไว้นะครับรีวิวให้เพื่อนๆเป็นความรู้เป็นรีวิวมีสาระนะครับก็นี่ครับก็อันนี้คือนะครับภายนอกนะครับของนี่ครับรอยยี่ห้อก็เขาก็จะนี่ครับก็จะทำเป็นลายสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับแต่อันนี้นี่ผมเอาติดเองนะเนี่ยนะครับนะก็เพื่อที่ใช้มันสะท้อนแสงเวลากลางคืนอะไรเงี้ยนะครับนะก็จะเห็นเด่นชัดหน่อยหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรูนะครับรูระบายอากาศนะครับรูระบายอากาศนะครับหลังจากด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูตรงนี้นะครับระบายเข้านะครับเข้าแล้วก็ออกข้างหลังนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับนะรูปทรงก็ประมาณนี้นะครับนะก็ด้านนอกนะครับนะด้านนอกก็ประมาณนี้นะครับนะก็นี่ครับหน้ากากตรงหน้านี้ก็จะเป็นสีดำนะครับสีดำพอมาตรฐานนะครับไม่เข้มมากเกินไปนะครับโอเคครับตอนนี้มาดูสีดำครับนะสีดำนะครับก็ดูลักษณะภายนอกนะครับนะก็นี่ครับเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมๆนะครับเห็นไหมครับดูสังเกตดูด้านหลังนะครับก็จะเป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้นะครับเห็นไหมดูด้านข้างก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับเทียบกับด้านข้างของสีขาวนะครับสีขาวก็จะนี่ครับเห็นไหมแตกต่างกันไหมครับนะครับดูกลมมนนะครับกลมมนด้านหลังเห็นไหมกลมมนนะครับส่วนตัวดำนี่เห็นไหมครับไอ้ยาเห็นไหมครับนะก็มีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับแล้วก็กระจกนะครับกระจกนี่ก็ดำนะครับดำสนิทกว่าตัวขาวนะครับนะดำกว่านะครับดำกว่าเห็นไหมก็จะสังเกตเห็นชัดเจนนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะสะท้อนแสงเห็นไหมครับถ้าเวลาอันนี้ผมเปิดแฟลชด้วยนะเนี่ยถ่ายเปิดแฟลชมันก็จะสะท้อนแสงแบบนี้นิดเหนียวนิดหน่อยนะครับส่วนตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะสะท้อนแสงเยอะเลยนะครับเพราะว่ากันแสงได้มากกว่านั่นเองนะครับนะก็ประมาณนั้นนะส่วนภายนอกของตัวนี้นะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับตัวขาวเลยนะครับ Index นะครับมีตัวนี้ด้วยนะครับนะโอเคสำหรับตัวนี้ก็มีด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับประมาณนี้นะครับส่วนด้านขาวเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีรูด้านหน้านะครับส่วนตัวดำเนี่ยนะครับนี่ครับมีรูระบายนะครับรูระบายอากาศข้างในนะครับไม่ให้เหม็นไม่ให้มีกลิ่นอับนะชื้นอะไรประมาณนั้นเวลาเราจะใช้งานก็เปิดนะครับนี่อันนี้คือปิดนะครับนี่คือปิดใช่ไหมสังเกตดูนะครับถ้าเปิดก็ตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือรับลมเข้านะครับรับลมเข้าลมออกก็นี่ครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูแบบนี้นะครับนี่ครับก็เราก็จะมานี่นะนี่ครับเราก็จะปิดเปิดนี่นะครับอันนี้คือเปิดนะครับเปิดให้รูระบายลมออกตรงนี้นะครับนี่ครับ
เวลาขับรถนะครับเราก็จะเปิดระบายให้ออกนี้ลมเข้าก็ด้านหน้านะครับประมาณนี้ครับส่วนด้านบนนะครับของหมวกกันน็อกนะครับก็จะเป็นเหลี่ยมนะแบบนี้นะครับเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้เลยนะครับที่เห็นนี่นะครับนะก็นี่ครับนะครับส่วนตัวขาวนะครับก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับเป็นลูกลายนะครับประมาณนี้นะครับก็คนละแนวนะนะครับก็จะดูเรียบๆแบบเป็นเหลี่ยมคมมากกว่านะครับนะออกแบบให้เป็นเหลี่ยมคมนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมแบบลวดลายมากกว่านะครับนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้สำหรับด้านนอกก็มีประมาณนี้นะครับผมจะพาชมมาดูด้านในนะครับผมขออนุญาตพาเพื่อนๆมาดูด้านในของตัวขาวนะครับนะตัวขาวด้านในนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับปกตินะครับมีโฟมรองโฟมแล้วก็มีผ้าเป็นผ้าแบบไงแบบตะข่ายนะครับเป็นตะข่ายเป็นมีรูให้พอระบายไม่อับชื้นเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็เห็นตามที่เพื่อนๆเห็นตามนี้เลยนะครับนะก็จะมีปุ่มล็อกนะครับแล้วก็ที่วางที่วางอะไรคางนะครับเนี่ยคางรองรับคางนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับเนี่ยรองรับคางซึ่งกันนะครับก็จะล็อกแบบนี้นะครับล็อกลักษณะแบบนี้หุ้มอีกทีมีตัวนี้หุ้มนะครับเนี่ยมีตัวนี้หุ้มคางนะครับเพราะว่าถ้ามีตัวนี้ตัวเดียวก็อาจจะทำให้คางไงคือตะไคร้เกลืองหรือเจ็บได้นะครับนะก็มีตัวนี้หุ้มเป็นผ้านะครับโอเคนะครับสำหรับอันนี้ภายนอกภายในนะครับของอินเด็กตัวขาวนะครับสำหรับมาดูภายในของอินเด็กตัวดำกันนะครับว่าจะเป็นไงว้าวดูสิครับรวดลายเป็นเย็บขอบนะครับตะเข็บนะครับด้วยสีแดงนะครับใช่ไหมครับโอเคแต่พิเศษอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆพี่น้องท่านนะพิเศษอย่างหนึ่งคือตัวนี้นะครับคือจะนะครับดูเพื่อนๆดูสังเกตนะครับนี่ครับที่ช่องนะครับเห็นไหมก็จะสามารถที่จะใส่อะไรได้นะครับเห็นไหมมันรอบๆเลยนะนะครับนะใส่สามารถใส่กระดาษใส่อะไรบันทึกสมุดอะไรตรงนี้ได้เล็กๆนะครับแบนๆนะครับนะตรงเนี้ยหรือบัตรอะไรก็ได้นะครับไว้ตรงนี้นะครับเพื่อการเราลืมนะครับใส่ได้นะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับเนี่ยมีทั้งสองข้างเลยนะครับซ้ายกับขวาเลยนะครับสามารถที่จะใส่อะไรก็ได้นะครับเห็นไหมแม้ก็มันสามารถที่จะใส่ได้ทะลุเลยนะครับมาถึงตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมถึงตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมเป็นจะเป็นกระเป๋าตรงเนี้ยนะครับเส้นตรงเนี้ยนะครับนะประมาณนี้แม่ก็หรือใครจะใส่ลึกกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะยัดนะครับใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับนะก็อันนี้นะครับเราก็สามารถที่จะหาอะไรใส่ให้มันนุ่มๆกว่านี้ก็ได้นะข้างบนเนี่ยมันก็อาจจะดูแข็งๆนิดนึงครับก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับการรัดนะรัดคางนะก่อนการรัดคางก็นี่ครับก็จะสั้นประมาณนี้นะครับก็จะสั้นประมาณนี้นะครับก็อันนี้นะครับนี่ครับก็จะรัดแบบนี้นะครับนะก็ประมาณนี้ขออนุญาตนะครับก็จะที่ปลดล็อกที่ดึงไม่แตกต่างอะไรกับอันสีขาวนะครับก็นี่ครับล็อกนี้นะครับนะครับนะครับก็จะอยู่ในคางก็จะอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะอยู่กับคางนะครับเพราะว่าอันนี้มันสั้นเกินนะครับสั้นนะครับก็อยู่ประมาณนี้คางก็จะรับอยู่ตรงนี้นะครับไม่เหมือนกับตัวนี้นะครับตัวนี้เขานะครับตัวขาวเนี่ยนะครับสำหรับตัวขาวเนี่ยเขาจะแบบใหญ่เลยนะครับนะนี่ครับแบบใหญ่เลยนิ่มเลยนะครับนิ่มเลยอย่างนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าขยับได้หรือเปล่านะครับก็เนี่ยประมาณนี้เขาเย็บอย่างนี้นะครับครับแต่ส่วนตัวดำนี่นะครับก็ขยับอะไรก็น่าจะไม่ได้แล้วนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็คางก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับโอเคนะครับก็
ข้างนอกกับข้างในครับของหมวกกันน็อกตัวขาวกับตัวดำนะครับนะก็มีความแตกต่างกันพอประมาณนี้นะครับนะก็เดี๋ยวอันนี้ก็ผมก็มี2อันนะครับนะ2อันไว้ใช้ในชีวิตประจำสำรองนะครับตัวนี้ก็น่าจะราคาตัวสีดำนี่ก็น่าจะราคาประมาณหลักพันขึ้นนะครับนะหลักพันขึ้นแล้วก็ตัวนี้ก็หลักร้อยนะครับประมาณนี้นะครับก็หาซื้อกันได้นะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับผมไม่ได้จะมาโปรโมทบอกว่ายี่ห้อนั้นยี่ห้อดีๆนะครับนะก็มารีวิวในการใช้ป้องกันชีวิตเซฟชีวิตของในส่วนที่สำคัญของเรานะครับนะถ้าเราใช้มอเตอร์ไซค์ประจำไปไหนมาไหนประจำนะครับก็ควรที่จะออกจากบ้านก่อนออกจากบ้านนะครับไปไหนมาไหนก็ตามเถอะนะครับเราก็ต้องใส่ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้นี่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอทุกเวลาทุกวินาทีนะครับโดยที่เราไม่คาดคิดและคาดไม่ถึงนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมก็จะขอรีวิวนะครับเพื่อนไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนะก็ใครถูกใจนะครับมีประโยชน์มีสาระนะครับก็อย่าลืมติดตามชมนะครับในคลิปต่อไปได้นะครับในคลิปอื่นๆนะครับในคอมเมนต์ในเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าคอนเทนต์อื่นๆได้นะครับนะโอเคก็อย่าลืมเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตามกดรับกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดด้วยนะครับกดคุณากดให้ผมด้วยนะครับนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับโอเคครับผมใครมีปัญหาอะไรยังไงใดๆนะครับสอบถามอะไรนะครับก็ผมจะตอบได้ก็ตอบนะครับนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านจงปลอดภัยกับชีวิตทุกอนูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีนะครับ